งมีรายงานข่าวเข้ามา 19:36 นาทีบอกว่าที่วัดมกุฏกษัตริย์เนี่ยนะคะศาลา10คุณอนุทินนะไปร่วมงานในพิธีรดน้ำศพคุณแม่ของคุณหญิงพจมานก็คือคุณหญิงพจนีใช่มั้ยไม่ธรรมดานะคุณหญิงพจนีแล้วคุณอนุทินคุณอนุพงษ์ไปมั้ยไม่ทราบไม่ก็เห็นตอนงานศพแม่คุณอนุพงษ์คุณทักษิณยังไปใส่ซองให้เลยอ่ะใช่เขาเพื่อนกันเขามีใส่ซองคืนไหมล่ะเขาใส่มากกว่านั้นเยอะเลยแต่เขาจะใส่แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือคุณหญิงพจนีนี่พูดตรงๆนะอิทธิพลท่านสูงมากสสบางคนเนี่ยทางภาคกลางนะสิงห์บุรีแถบภาคกลางคุณหญิงพจนีดูแลเหรอฮะรถตู้อันนี้คุณหญิงอ้อเถียงกับผมได้นะเขาคงไม่ว่างเขาทำงานส่งอยู่ผมรู้ว่าเขาไม่เถียงเขายุ่งงานอยู่เขายุ่งงานอยู่แต่บอกได้เลยว่ารถตู้เนี่ยในแถบภาคกลางเนี่ยท่านดูแลเมื่อก่อนแล้วก็คนที่เป็นสสบางคนของท่านเลยนะมีปัญหาคล้ายๆกับชักจะแข็งข้อนี่ตกเลยมาดูของเราบ้างส่วนอันนี้โอ้โหของเขาแข็งโป๊กจริงๆเออเป็นยังไงที่พูดถึงนี่ไม่ใช่อะไรก็คือเก้าอี้ผบ.ชน.ค่ะเพราะอะไรฮะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบ.ตร.วันนี้ให้สัมภาษณ์นะคือนักข่าวเขาไปถามมาเรื่องว่าวันนี้มันมีข่าวสะพัดทีเดียวว่าจะมีการสลับ3เก้าอี้ในพลนอกฤดูกาลย้ายสยบข่าวเออข่าวลือขนาดนั้นเลยแล้วเขาออกมาบอกหมดแล้วนะเราก็ไปนั่งดูว่าเขาเขียนยังไงนะเขาบอกว่าเนี่ยมันมีข่าวนะคะว่าตอนนี้เจ้าของบ่อนพนันเนี่ยได้ทราบกระแสข่าวลือกันสะพัดมากเพราะอะไรฮะเพราะว่ามีแผนที่จะมีการยกย้ายผบ.ชน.คนปัจจุบันไปเป็นภาค8ผู้บัญชาการภาค8ใช่ไหมฮะผู้ทำภาค8ครับแล้วก็สลับภาค8มาอยู่ภาค1ซะโอ้โหแล้วเอาภาค1เนี่ยดันขึ้นไปเป็นผบ.ชน.คุณพระช่วยเอาขนาดนั้นอันนี้ก็เก้าอี้ดนตรีหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเออมีสลับ3ตำแหน่งงี้นะเขาว่างี้นะเพื่อที่จะกลบกระแสข่าวเรื่องผบ.ชน.เนี่ยคือถูกคุณชูวิทย์พูดทุกวันคุณชูวิทย์พูดความจริงทุกวันเปลี่ยนทุกเปลี่ยนซะเปลี่ยนซะอะไรเงี้ยนะเออพูดทุกวันนะก็ปรากฏว่าเขามีกระแสข่าวลือที่ออกมาจะสลับ3เก้าอี้พอนักข่าวเอาไปถามงี้เขาบอกว่าเจ้าของบ่อนรู้กันทั่วเลยนะคะเออพูดงี้เลยนะนักข่าวนะผบ.ตร.บอกว่ายังไม่มีเรื่องนี้เออแต่ใช้คำว่ายังอยู่นะยังส่วนในอนาคตจะมีหรือไม่ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เอาไปฟังความแข็งโป๊กของเก้าอี้นี้หน่อยครับเอาไม่มีเสียงเอาเสียงไม่ดีเดี๋ยวฟังเสียงน้องแล้วกันเขาบอกว่ายังไม่มีส่วนในอนาคตจะมีหรือไม่ตอบไม่ได้ส่วนที่กรณีมีข่าวว่าเจ้าของบ่อนพนันทราบกระแสข่าวลือกันสะพัดทีเดียวต้องไปตรวจสอบด้วยไหมผบ.ตร.บอกอ๋อเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะน้องก็งงจะไปตรวจสอบกับใครกับเจ้าของบ่อนพนันหรอจะตรวจสอบกับใครคะนะส่วนเรื่องแผนผังดังกล่าวเนี่ยบอกว่ายืนยันตามที่ตอบไปแล้วว่ายังไม่มีผมตอบได้แค่นี้ทั้งนี้ได้กวดขันเรื่องบ่อนพนันแล้วก็ผับอยู่แล้วทุกมาตรการที่มีการกระทำความผิดก็กวดขันถ้ามีข้อมูลก็จะจับกลุ่มส่วนถ้ามีการยกย้ายจะมีคำสั่งออกมาภายใน20กุมภาพันธ์นี้เลยไหมโอ้ตอบเป็นครั้งที่3ว่ายืนยันว่ายังไม่มียังไม่มีเออดูปากยังไม่มีเออนะเมื่อถามถึงความพอใจของผลงานผบ.ชน.พอใจเปล่าเออคนอยากฟังถ้ายังไม่มีอ่ะพอใจหรือเปล่าเออทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าถามว่าพอใจไหมก็ทำงานร่วมกันอยู่นะมันก็ต้องมีบางอย่างที่อาจจะไม่พอใจ 100% บางอย่างก็พอใจการทำงานของทุกคนเนี่ยตนก็คาดหวังสูงอยู่แล้วผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนบางทีก็ถูกใจเรื่องนี้หรือบางทีก็ไม่ถูกใจเป็นเรื่องธรรมดายิ่งทำงานมากก็เจอปัญหามากถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างโอ้ยเรื่องธรรมดาใครทำงานมากส่วนใหญ่ก็จะมีข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นผมเองก็มีที่ผ่านมาตอนผมเป็นรองผบ.ตร.เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ทางผบ.ตร.อาจจะสั่งงานมากก็มีบางเรื่องที่ทำได้ไม่ 100% บางเรื่องก็ทำได้หรือเกือบ100ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าไม่ทำงานเลยก็จะไม่มีเรื่องเสียหายคือจะอ้างว่าผบ.ชน.ทำงานเลยผิดพลาดพูดอย่างเงี้ยคือแกใช่เหรอหลักไงมันก็ถูกของแกแต่ไม่ได้ถูกทั้งหมดไม่ถูกทั้งบางเรื่องไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเออไอ้จำนวนอ่อนละมุนเนี่ยนะเออก็ชูวิทย์ถึงบอกมันเป็นเจ้าอาวาสวัดอะน่าใจดีนะเออใจดีแต่ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดดิวัดชิบหายเลยนะโอ้แต่แล้วอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะพระมันยุ่งตายหาเลยนะกลายเป็นพระพุทธพาณิชย์บอกลูกวัดเล่นอะไรสักยันบ้างหรือกระทั่งอะไรอ่ะเมตตาผิดที่อะไรอย่างงี้ป่ะฮะไปเมตตาผิดที่คือใจไม่มีเมตตาเกินไปเออเมตตาเกินไปในการบริหารเป็นแบบท่านมันจึงเป็นแบบนี้นะแต่ว่าผมอย่างนี้มีต่อไหมทำไมถึงแข่งโป๊กอันนี้ต้องถามพี่ทำไมถึงแข่งโป๊กแข่งโป๊กสิเพราะอะไรคุณมาโดยใครก่อนเพราะสองรอบแล้วนะอย่าลืมนะเขาถูกถามเรื่องนี้สองรอบแล้วนะว่าจะย้ายไหมเนี่ยนะอันที่หนึ่งเนี่ยคุณมาโดยใครก่อนก่อนหน้าเขาคือคุณ
คุณสุวัฒน์แจ้งยอดสุขแจ้งยอดสุขคนนี้มาใช่ไหมใช่อันที่สองเนี่ยคุณสุวัฒน์เนี่ยกับผบ.นครบาลคนเนี้ยแล้วเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนอยู่ระยองอยู่ระยองอันนี้คุณสนธิพูดนะจ๊ะสมัยตอนที่จับหลงจูใช่ไหมจับหลงจูนะจ๊ะปล่อยหลงจูยังอยู่ระยองนะเออออกมาแล้วมาอยู่ทางกรุงเทพแล้วแต่สำนวนทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วก็คือว่าอ่อนละมุนอ่อนละมุนแล้วหลงจูก็หลุดออกมาแล้วหลุดในหลายคดีใช่ไหมหลายคนก็ไปมองว่าอ๋อคุณสุวัฒน์มีอะไรหรือเปล่าเพราะคุณสุวัฒน์ออกจากการเป็นผบ.ตร.แล้วเป็นที่ปรึกษานายกนะจ๊ะฮะยังมีตำแหน่งอะฮะใช่ดูแลตำรวจได้แหละอ๋อพี่เป็นที่ปรึกษานายกใช่นายกตั้งให้เพราะว่าคนสนิทนายกทหารใหญ่คนหนึ่งเนี่ยก็สนิทกับคุณสุวัฒน์สุวัฒน์นะตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่คุณชูวิทย์เนี่ยเขาพูดเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยไม่มันก็เป็นเรื่องจริงไงค่ะค่ะใช่ไหมโดยเฉพาะท่านผู้ชมต้องไปดูนะชูวิทย์พูดเรื่องเกี่ยวกับอาบอบนวดดิเหมือนของแท้เลยของแท้เลยนะใช่เลยนะแต่ตอนนี้มันมีอย่างนี้ว่ามันมีว่าคุณสุวัฒน์เป็นที่ปรึกษาของนายกดูแลตำรวจแล้วก็ตั้งคุณสมศักดิ์เป็นผู้เสนอด้วยนะจากไหนเออคุณเนี่ยคุณผบ.ตร.ผบ.ตร.ดำรงศักดิ์ดำรงศักดิ์คุณเด่นนะใช่ไหมคุณเด่นคราวนี้พอตรงนี้เนี่ยถามว่าจะไม่แข็งได้ไงผมถึงบอกว่าหล่อบอลเลยแต่ไม่ได้ว่าหล่อบอลแล้วจะเอาออกไปไม่ได้นะแบกหนักหน่อยก็คือต้องใช้เวลาขณะนี้ท่านเองไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้แล้วคิดว่าจะย้ายไหมทำไมมันถึงมีกระแสข่าวออกมานายกเนี่ยนะไม่พูดเรื่องนี้เลยเรื่องตำรวจให้คุณสุวัฒน์ดูแลหรืออาจจะมีคนอื่นด้วยแต่คุณสุวัฒน์เนี่ยเขาตั้งแน่นะแล้วก็สิ่งที่ผบ.นครบาลคนนี้ทำที่คุณชูวิทย์ผมถึงพูดหลายครั้งแล้วว่าคุณชูวิทย์เนี่ยแกบอกว่าอะไรแกบอกไม่ใช่มืออาชีพมือไม่ถึงแล้วมาทำเป็นผู้บัญชาการนครบาลไม่โคตรถึงเลยมือโคตรถึงเลยนะแต่โคตรถึงในการทำให้มันคำสำนวนของตู้ห่าวแม่งมีปัญหาไงแล้วสำนวนนี้ก็ผ่านอัยการอีกนะแล้วก็ขึ้นไปบนศาลอีกเราดูชะตากรรมเบื้องหลังดีกว่าตู้ห่าวหลุดหรือตู้ห่าวไม่หลุดเออนะพนันกันไหมล่ะจะเป็นเครื่องชี้ชูวิทย์พนันกับผมก็ได้ตู้ห่าวโดนแต่บางคดีบางเรื่องแต่บางเรื่องอาจจะหลุดมาอย่างนั้นเลยนะพยากรณ์ไว้ก่อนเพราะว่าไอ้คดีที่ตู้ห่าวทำหลายเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างปล่อยยากต้องเป็นมืออาชีพจริงๆถึงจะมีวิธีชี้ช่องว่าควรจะปล่อยยังไงแล้วเรื่องพวกนี้นะคนที่เก่งที่สุดนะคนที่ทำชั่วนะทำประเภทแบบนี้แล้วหลุดเนี่ยมีที่ปรึกษาเป็นตำรวจเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาบางคนด้วยนี่มันคือเรื่องจริงผมจริงห่วงคุณชูวิทย์อยู่อย่างหนึ่งแกกำลังเข็นคกขึ้นเขาแล้วไอ้คกนี่มันหนักชูวิทย์อาจจะหมดแรงก่อนนะพี่ไปเข็นต่อไหมพี่อ่ะฮะผมไม่เข็นต่ออยู่แล้วผมเขาเรียกเราเป็นสื่อเราช่วยเราไม่มีหน้าที่ไปเข็นแต่เรามีหน้าที่พูดเพราะว่าคนเกลียดผมจะตายบอกไอ้ชัดแม่งปากหมาอุตส่าห์ไม่เคยยอมรับเออก็หมาเราเป็นหมาเฝ้าบ้านอ่ะอ๋อใช่นะหมาเฝ้าบ้านเมืองอ่ะนะเอาละส่วนทางด้านของน้องผู้กองไบล่าสุดลาออกจากตำแหน่งแล้วนะคะร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรน้องชายเล็กคนเล็กนะคนที่4นะของ4บอจากคดีเว็บพนันมา9888เจ้าตัวยืนยันคำให้การเดิมคือก่อนหน้านี้เขาพยายามจะบอกว่าไม่รู้เรื่องธุรกิจเว็บพนันของพี่ชายใช่ไหมคะแต่ตอนหลังเขาก็บอกว่าทราบสรุปว่าทราบใช่ไหมพี่แต่เขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวเออแล้วมึงเป็นตำรวจได้ไงมึงรู้ว่าพี่ชายมึงเป็นทำบ่อนการพนันการพนันผิดกฎหมายอ่ะแล้วไปรับลัมโบกินี่เขาอีกไอ้อย่างนี้นี่คุณคิดว่าถูกเหรอคุณไบรท์คุณไบรท์นะคุณไบรท์จ้ะเขาถูกขังโหเจ็ดวันใช่ไหมฮะแล้วเมื่อคืนก็ปล่อยตัวออกไปหลังจากสอบปากคำเรื่องนี้นะคะส่วนตัวของเบนซ์เดมอนเองเนี่ยเขาก็ส่งทนายความใช่ไหมจะขอประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนสอทเพื่อขอเข้ามอบตัวซึ่งเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้โดยไม่ได้บอกเหตุผลรีบมาะะส่วนทางด้านของทำไมถึงรีบมามีคนบอกให้มาคุณรู้ไหมว่าคนที่ดูหมอเนี่ยเหมือนผมคุยกับพี่สามารถค่ะค่ะผมบอกพี่สามารถมองแบบคนที่เป็นคนบริสุทธิ์คนที่อยากให้ทุกอย่างมันดีก็มองดวงแบบพี่สามารถมองว่าเดือนเมษาเนี่ยนะหลังเมษาเนี่ยพวกคนร้ายต้องคนไม่ดีต้องโดนกวาดออกไป
คนดูดวงทางฝ่ายของคนพวกนี้เนี่ยดูดวงไงไหมก็ไงรีบมาเมษาจะได้จบเขาจะได้เคลียร์ปัญหาแล้วเดี๋ยวค่อยจบไปโอ้ตายละเออจะเรื่องเงียบดวงเดียวกันเรื่องมันจะเงียบหรือค่อยเรื่องมันเงียบอยู่แล้วไปพักๆเงียบแล้วเดี๋ยวเขาก็มีวิธีปล่อยคุณออกมาอุ้ยตายเออเอออย่างนั้นอาจจะโดนยึดทรัพย์บ้างเออนะเหมือนตู้ห่าวอ่ะเอ้ย500กับ 5,000 อ่ะมึงจ่าย500ดิถูกไหมนะอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้เขาจะมอบตัวเปล่านะแต่ว่าตำรวจเขาก็บอกนะบอกว่าตัวของเบนเดมอนเนี่ยถ้าเกิดเขาเดินทางกลับถึงไทยเขาต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งกรณีนี้เป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับตำรวจสามารถจับกุมได้ทันทีได้เลยนะส่วนจะจับหรือเปล่าอีกเรื่องนึงจับอยู่แล้วจับอยู่แล้วเพราะว่าเขาให้กลับมาเออกลับมาให้กูจับซะดีแต่ฟังข้อมูลแล้วก็น่ากลัวนะเจ้าเว็บไซต์มา988ที่เขาบอกมีด้วยกันทั้งหมด6เว็บไซต์อ่ะพี่มีเงินหมุนเวียนทั้งหมด 5,500 ล้านคุณสุนทิเอามาแฉแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ลงเว็บทุกเว็บเข้าไปเท่านั้นเองบางเว็บนี่ตำรวจเนี่ยในพลเกี่ยวข้องบางไม่ถึงในพลก็มีนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเว็บมันเป็นแฟรนไชส์แล้วเป็นแฟรนไชส์เอาไปขายมีอยู่4กลุ่มนะกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเรียนจบแล้วตอนหลังแม่งไม่ทำงานอะไรละขอเป็นฟรีแลนซ์ขอทำโดยเฉพาะไอ้พวกโปรแกรมเมอร์นี่ได้ตังค์นะแล้วก็พร้อมจะโดนกระทืบด้วยนะถ้าเผื่อทำผิดพลาดไอ้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมงี้มีเงิน 300,000 จ่ายทุกเดือนเปิดเว็บเลยเขามีขายให้ทั้งระบบแล้วขึ้นเว็บออนไลน์ได้เลยนี่ไงเพราะงั้นเนี่ยมันถึงได้เงินกันเร็วจ่ายต่อเดือน 300,000 แล้วจะคุ้มครองให้โดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์อันนี้คือขายเป็นแฟรนไชส์แฟรนไชส์เลยมีระบบขายมีคนคุมให้ด้วยรับผิดชอบว่าปลอดภัยจากตำรวจอุ้ยตายเพราะตำรวจรับผิดชอบเองก็ตำรวจหรือไม่ก็คนของตำรวจอะเออนะมีอย่างนี้ด้วยนะเออเดี๋ยวมันเป็นยังไงไปแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าช่วงที่มีการตรวจสอบและปัจจุบันตำรวจสามารถยึดทรัพย์เป็นบ้านรถยนต์คอนโดมิเนียมและเอกสารทางธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากนะคะส่วนที่ดิวอลิสลานักแสดงสาวออกมาโพสต์เปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะตำรวจก็จะมีการบอกว่าจะมีการพิจารณาออกหมายเรียกมาให้ถ้อยคำหรือเขาคงจะมาหรอกเขาอยู่นู่นไต้หวันใช่ไหมหรือสิงคโปร์แค่เข้าออกเมืองไทยมีบริษัทเมืองไทยแต่วันนี้เขาก็มีการไลฟ์นี่เขาบอกว่าเหตุผลต้นเหตุที่เขาต้องออกมาแฉเนี่ยเพราะว่าเขาเคยถูกทำร้ายจากอดีตคนรักของเขาเป็นการทำร้ายร่างกายที่แบบใช้น้ำร้อนมาม่าเนี่ยลาดใส่หัวเลยแล้วก็ทำร้ายเนี่ยทำร้ายเขาเนี่ยต่อหน้าทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวโดยไม่มีใครแล้วไม่มีใครห้ามแสดงว่ารู้เห็นแล้วก็มีการตอนนี้คือมีการติดต่อคุณดิวเขาว่าอย่างนั้นเขาเอาอันนี้มาแฉไงไลน์มาแฉว่ามีการติดต่อขอเคลียร์ใช่ใช่ไหมค่าเสียหายบอกมาโอ้ยตายอย่างนั้นนะที่ทำไปเนี่ยขอโทษประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเขามีหลักฐานอยู่หลายเรื่องคุณดิวเขาบอกว่าเขาจะเปิดหลักฐานไปตลอดเพราะมันเป็นแผลใจเขาแผลในใจเขานะถูกทำร้ายอย่างเงี้ยใช่อันนี้หลายคนก็อาจจะได้ฟังไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงต่อนะคะอันนี้เรื่องนึงนะวันนี้ตำรวจไซเบอร์เขาบุกค้นโกดังย่านลำลูกกาคือจะหารถให้เจอยังหาไม่เจอนะพี่เออมันยังไงนะเขาบอกเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนถูกเอาไปเปลี่ยนสีใช่ไหมเขาบอกว่าไปที่ซอยลำลูกกา23หน้าวัดโพศกผลเจริญนะพบของกลางเป็นเอกสารส่วนตัวกระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมแล้วก็ของใช้จำนวนหนึ่งนะคะของนายชัยวัฒน์ก็คือพี่ชายคนโตของตระกูลสี่บอก็คือเบนซ์เดมอนนั่นเองบอกว่าตอนนี้เขาพยายามตามหารถที่นำมาเก็บไว้ที่โกดังนี้ทราบว่ามีบุคคล2คนซึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบสวนเคลื่อนย้ายของเข้ามาเป็นกล่องประมาณ60กล่องมาเก็บที่โกดังทราบว่ามีการเช่าโกดังนะคะเป็นสถานที่เก็บโดยเช่าเป็นรายเดือนตั้งแต่1กุมภาพันธ์ก็คือพอมีข่าวอ่ะก็เริ่มยกย้ายของแล้วทำไมเขาต้องมีของเยอะขนาดนี้แบรนด์เนมก็อันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษเขาก็ผันเงินสิพี่ความสามารถพิเศษที่น้องเขาถึงอยู่หน้าห้องของผู้บัญชาการบางคนเนี่ยอ๋อนี่มีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า6เดือนเป็นเงิน 70,000 กว่าบาทนะคะจากการตรวจสอบพบเอกสารส่วนตัวโดยมีใบป.4เกี่ยวกับใบอนุญาตการใช้ปืนสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารส่วนตัวจำนวนหนึ่งเอกสารสำคัญแล้วก็กระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมนะคะส่วนที่เลือกโกดังแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บของเนื่องจากเบนซ์เนี่ยรู้อยู่ว่ามีการตรวจยึดทรัพย์สินจึงเลือกโกดังแห่งนี้เป็นที่เก็บของเนื่องจากมีความเป็นปลอดมีความส่วนตัวสูงแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะส่วนเรื่องกรณีของรถแลมโบกินีที่มีประเด็นเรื่องการเปลี่ยนสีน่าจะเป็นการเปลี่ยนสีก่อนที่ดาราสาวจะออกมาแฉเพราะมีการทิ้งระยะห่างกันเป็นปีแล้วอ่ะแล้วก็บอกสีที่ทราบเนี่ยปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสีเทาค่ะพี่
ให้เข้ากับตัวเองหรือสีเทาไม่ถึงกับดำให้เข้ากับเงินที่ได้มาคือเขาบอกไงเขาบอกจริงๆแล้วการเปิดบ่อนออนไลน์นะทำไมก็ไม่ได้ผิดอะไรมากแต่ไม่ได้ผิดอะไรมากทำไมอ่ะเพราะเรื่องเปิดบ่อนเนี่ยโดนจับกันเป็นประจำหนึ่งเนี่ยเขาไปเช่าบ้านนะแล้วก็บอกเขาไม่เกี่ยวเป็นไอ้คนที่บ้านเนี่ยที่เช่าเนี่ยเป็นชาวพม่าหรือชาวเขมรสองคนวันนี้มันไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วมันกลับไปผมไม่เกี่ยวเลยก็เป็นเรื่องต่างประเทศไงตามตัวไม่เจอเมื่อเพราะมันไม่มีตัวมันใส่ชื่อกันไปอย่างเงี้ยแหละเอาละได้ตามนี้ก่อนยังไงพรุ่งนี้มาขยายผลกันต่อนะคะวันนี้ต้องลากันไปแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนครับถ้าเกิดต้องมันต้องไม่มีเพราะว่าต้องห้ามพูดถึงพรรคอื่นนะครับถ้าเกิดพูดถึงพรรคอื่นผมก็ต้องไปขอโทษหัวหน้าพรรคอื่นหรือคนที่ถูกพาดพิงแต่ว่าคงไม่โอ้ผมก็บอกเขานะว่าข่าวด้านเลยนะนะเมื่อวานเนี่ยปกติรอยตะเข็บผมนี่แหลมปิ๊บเลยแต่ตรงเข่าผมเมื่อวานเนี่ยทู่เลยแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ